ประเทศอยู่บ่อยครั้งกับช่วงหลังกลับมาเมืองไทยครับชนะซีอุยสสุนันไทยและชนะตะเภาทองอิมเน้นแอร์ครับมาลุ้นมาชมความระทึกใจกับมวยคู่เอกแล้วครับครับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์ครับประกูลคนเหล็กเจ็ดสีมวยจากกระบี่นะครับวันนี้นายกเทศมนตรีแห่งเมืองปลายพญาครับจังหวัดกระบี่นะครับนายกเจเลปานกีนครับครับนำทีมเชียร์มาจากกระบี่เพื่อจะเชียร์ระกูลผลเหล็กรุ่งเพชรและขึ้นถอดมงคลให้กับรุ่งเพชรด้วยครับเมื่อสักครู่นี้รุ่งเพชรในตระกูลคนเหล็กในบรรดาพี่น้อง5คนครับขุนกระบี่ตำนานไทยรุ่งโรจน์สัทวินวีรชัยสัทวินเอฟบีไอนฤภัยแล้วก็รุ่งเพชรน้องคนสุดท้องครับแล้วก็เป็นมวยประเภทรวยแชมป์เหมือนกันคนหนึ่งครับรุ่งเพชรครับได้แชมป์มาแล้วหลายเส้นครับตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงวันนี้105ปอนด์ของช่อง7ครับชิงจากภารกิจกอกอัปนาครับจากนั้นมาได้115ของเวทีมวยอ้อมน้อย118ของอ้อมน้อยครับและ115ของลุมพินีแต่ว่าวันนี้ชิง126ของช่อง7แล้วครับท่านที่ชอบความรุนแรงนะครับโปรดอย่าไปไหนครับอยู่ที่นี่ดูตรงนี้ครับในขณะที่รุ่งราวีประกาศศิลปะก็เพียบเหมือนกันครับแชมป์มวยไทยออฟอเมริกาครับแล้วก็เคยเป็นเจ้าของรางวัลดูเดือดปี49ครับเคยได้กับเด่นเหนือเกียรติประพัฒน์มาแล้วของช่อง7ครับก็ประเภทต่อยสนุกอาวุธแรงทุกลูกครับเตะหนักต่อยหนักโอ้โหคู่นี้นี่ต้องเรียกว่าถูกคู่ถูกเวลาเลยครับไม่ถ้าหากว่าถ้าจะพูดกันแบบมวยจากต่างชาติก็แหมคู่นี้เปรียบเทียบก็ระดับหยุดประเทศหยุดโลกไปเลยครับครับเพชรเอกนี่ทางด้านรุ่งราวีนี่เคยน็อกเพชรเอกลูกบกถึง2ครั้งเลยครับล่าสุดได้น็อกตะเภาทองอีเมนแอร์ที่เทศกิจพัทยาใต้ครับผลงานช่อง7ก็ชนะซีอุยสสุนนชัยเอาไว้ที่นี่ครับท็อปฟอร์มมากครับณเวลานี้ของรุ่งราวีต้องดูครับคู่นี้ต้องเรียนนะครับว่าอาวุธนั้นทุกอย่างใกล้เคียงครับแล้วก็ทุกอย่างมีสิทธิ์เช็คบินคู่ต่อสู้แต่ว่าอยู่ที่ว่าจังหวะเป็นของใครเท่านั้นแหละครับแข่งซ้ายกับแน่นรางวัลเงินสดที่แชมป์จะได้รับนั้น 120,000 นะครับให้รวมค่าตัวเจาะยางแรงมากครับของรุ่งราวีเราได้ชมมวยคนละทางตลอดครับทุกคู่เลยวันนี้ซ้ายกับขวาตลอดครับโอ้แล้วคู่นี้ครับระหว่างมวยใต้กับมวยอีสานนะครับคนหนึ่งมาจากศรีพรภูมิสุรินทร์อุ้ยแข่งซ้ายครับคนนี้ครับคนที่เตะครับมาจากสุรินทร์รุ่งเพชรครับปลายพญากระบี่บรรดาผู้สังเกตกรณีว่ากันว่ามวยคู่นี้ถูกคู่จริงๆจากต่างชาติมาร่วมด้วยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลาครับขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานวันสถาปนา16กุมภาพันธ์นี้ครับที่สถาบันการพลศึกษาที่ยะลาครับไปแล้วครับยกแรกแต่ว่าทั้งคู่ไม่มีบรรยะบรรยังครับตามกันต่อเล่นกันหนักหนักแรงแรงเลยครับยกหนึ่งที่ผ่านมายกนี้ก็น่าจะเข้มข้นแล้วครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยครับผู้ที่แฟนๆอยากชมได้ชมแล้วคู่นี้ก็ต้องดูครับมวยที่ทำน้ำหนักทำเวทขึ้นมาครับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์ในขณะที่รุ่งราวีครับก็เป็นน้ำหนักของเขาเลยครับ124 25 26เป็นมวยที่ชกสนุกทั้งคู่ครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดนะครับรุ่งราวีนี่เจ้าของรางวัลดูเดือดแห่งปีปี49ครับชกกับดูเดือดชกกับเด่นเหนือเกียรติประพัฒน์คว้าดูเดือดมาแล้วครับของ7สีครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแฟนมวยก็จดจำชื่อของรุ่งราวีขวาเดินกันแล้วครับซ้ายกับขวาซ้ายของรุ่งราวีขวาของรุ่งเพชรครับรุ่งไหนจะรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลคว้าชัยวันนี้ครับก็มีคำถามตามมาครับเป็นคำถามทายใจของแฟนๆว่าซ้ายกับขวานั้นฝั่งไหนหนักกว่าครับคู่นี้ก็จริงๆแล้วมี3รุ่งครับรุ่งเพชรรุ่งราวีแล้วก็มีรุ่งนิรันดร์โอ้โหพลิกเลยครับเอาเสียหลักเลยครับเหลี่ยมนี้แก้วครับอันนี้126ปอนด์ครับเวทเต็มเต็มของรุ่งราวีเขาเลยนะครับเวทนี้เป็นน้ำหนักที่สบายสบายครับแล้วดูครับอาวุธที่ออกมั่นใจมากครับรุ่งราวีแต่ว่าต้องดูครับรุ่งเพชรนั้นจะมีทีเด็ด
ป็นช่วงเป็นจังหวะครับนี่ครับจอยาโยนเข่าขาขวาโอ้ยขาขวาของรุ่งเพชรเป็นอะไรหรือเปล่าสำคัญเลยก่อนนะขาขวาครับมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ออกอาการให้เห็นรังอวีนั้นโจมตีขาขวาแล้วตอนนี้ครับพยายามซ้ำที่เก่าขวาหนักหายไปไหนครับศอกมาแล้วเอาครับตับซ้ายแรกครับแต่ละดอกที่ออกแรงๆหนักๆทั้งสิ้นเลยครับเนี่ยครับขาขวาของรุ่งเพชรยกหนึ่งไม่เจ็บอย่างนี้นะครับยกนี้ดูว่ามีอาการเจ็บที่ขาขวาขาขาเจ็บนี่เลยเตะเลยรุ่งเพชรอุ้ยเอาครับตับตอกแรกครับเจาะยักษ์เจอแท่งโอ้โหตื่นเต้นเร้าใจทุกวินาทีเลยครับเย็นตรึงแฟนพันธุ์แท้ให้อยู่กับที่แบบนิ่งๆได้จะไปให้ถึงฝั่งตระกูลพลเหล็กกลับแล้วก็ที่ปัตตานีครับทางใต้ศึกพยัคฆ์สัมพันธ์มวยมันปัตตานีวันที่10กุมภาพันธ์ที่สนามกีฬากลางเทียนพื้นเมืองจังหวัดปัตตานีอาวุธเล็กสิทธิ์จาบูลกับชัยพรน้อยลูกพระบาทและขุนศึกสิทธิ์เกียงไกรครับมวยศอกเก่าเจอกับฉลามขาวรถบ้านสมเกียรติครับยกที่3ครับลุ้นระทึกกันต่อดูตามสถิติของรุ่งเพชรแล้วครับเขาชิงแชมป์ทุกครั้งไม่เคยพลาดครับคุณธนากรประสบความสำเร็จตลอดแต่ว่าการชิง126ปอนด์ของเขาวันนี้ครับต้องลุ้นกันเต็มเหนี่ยวเลยทีเดียวรุ่งเพชรปรับแผนแล้วนะครับจับตีเข้าไปโดนแข้งซ้ายเข้าไปอีกเจอศอกจับแล้วครับเอาละครับดึงมาตีรุ่งเรามีแก้แล้วครับเห็นแผลแล้วครับเห็นช่องแล้วรุ่งเพชรเข้าติดตัวให้ติดให้ถึงครับให้เร็วให้ไวและจับในจะทำได้ตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าเร่งแล้วครับจับในรุ่งเรวีไม่ปะทะแล้ววงในถอยฉากออกโอ้โหรอจังหวะสองดักนะครับรุ่งเรวีนะครับการรวบเพื่อจะเก็บอาวุธของตระกูลพลเหล็กแต่ว่ายกเมครับโอนิ่งจริงๆครับรุ่งราวีในขณะที่รุ่งเพชรครับยังไม่ละความพยายามครับและเป็นมวยที่การแก้เกมของรุ่งราวีนี่ไม่ธรรมดาครับวันนี้ดูครับล็อกใต้ปีกเป็นเกมเปิดของรุ่งเพชรเลยครับพยายามจะปรับแผนมาเล่นวงในแต่รุ่งราวีดอกนี้ครับเต็มข้อเลยฮะเต็มแข้งเริ่มมาแล้วครับขึ้นเริ่มดุขึ้นครับรุ่งเพชรเอาแล้วครับอุ้มแล้วรุ่งเพชรตีซ้ายน้ำย่อซ้ายน้ำย่อเอาน้ำหมกแล้วครับเอาครับตอนนี้คนละยกครับแข้งขวามาอย่ายุบอย่าช็อตนะรุ่งราวีอย่างครับอย่างครับเดินเข้าไปครับยังตั้งรับอยู่เจาะมาแขนของรุ่งเพชรคือพยายามเล่นกำลังเข้าชนครับเล่นวงในโอ้แล้วดูครับเหลี่ยมนี้ครับใครจะนึกครับรุ่งเพชรครับมาแล้วครับร่างกายยังแข้งขวามาครับเท้าขอคืนเอาครับมาอีกดอกแรงขึ้นมาแล้วนะครับโอ้สมกับเป็นตระกูลพลเหล็กเจ็ดสีจริงๆครับรุ่งเพชรโอ้โหโหนศอกโจมตีไวครับรุ่งราวีคืนวงในวงในพลิกโอ้โหลูกนี้เกือบครับเกือบไปครับโอ้โหตายแล้วครับเตะหน้าแข้งเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาหาแรงใจครับจากกองเชียร์หน้าหมองคำดีๆมวยสนุกอย่างนี้ครับคุณชุนบอกวันที่10ครับไปพบกันที่ลุมพินีกับศึกเกียรติเพชรจัดเอาทวนกกปนาศครับเจอกับรัฐเขตที่99เป็นไทยจิตรุ่งน้อยกับการกกปนาศเมืองไทยสบุญเยี่ยมกับยอดเพทายชอพัชรพลและต้องฟ้าอุดรเมืองป้องกันแชมป์กับแดเนียลควายทองยิมครับวันที่10นี้ที่ลุมพินีกับศึกเกียรติเพชรก็มีหลากหลายรสชาติครับเรามาชมที่สนามมวย7สีวันนี้ครับคู่เอกชิงแชมป์เฟเธอร์เวท7สี
นานๆเราจะได้เห็นสักครั้งนะครับว่าคู่มวยลักษณะแบบนี้ครับสามารถที่จะตรึงคนดูให้อยู่กับที่ได้โดยไม่ลุกไปไหนรุ่งระวีพยายามจะเจาะยางครับซ้ำที่เก่าแต่ว่ารุ่งเพชรก็ไม่ให้เจาะได้ง่ายๆครับวงในวงในเหลี่ยมของรุ่งเพชรครับจะพลิกเหลี่ยมได้หรือเปล่าหาช่องอยู่โอ้ตอนนี้มาเล่นเข่าในครับแต่ว่าขาขวาของรุ่งเพชรนะครับต้องดูครับแม่วันนี้โดนเจาะมาตั้งแต่ยกแรกครับแต่ว่าตอนนี้ถึงตรงนี้ยังแป๊บ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 ครับแต่ว่าเขาแก้ทางก็เสียนี่ครับใช้แข้งที่เข่าที่นี่แหละครับที่เจ็บนี่แหละครับเจาะยาวโอ้ทำท่าจะยืนไม่ติดแล้วครับขาครับเจาะอีกทีหนึ่งขาขวาดีโอ้โอ้นี่เป็นความฉลาดนะครับนี่เป็นความฉลาดของรุ่งระวีครับยังหวาดเสียวทั้งคู่ฮะรุ่งระวีนั้นมีแข้งซ้ายที่เด็ดที่ขาดเลยโอ้ถ้ายืนขาเดียวยุ่งนะครับเอาดูครับดูต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วดูครับลุกท้าเลยครับรุ่งเพชรโอ้ต้องชมครับหัวจิตหัวใจครับยืนด้วยหัวใจแล้วครับตอนนี้จับแผนมาเล่นนอกนะครับรุ่งระวีดูครับในบิดลงมาโอ้ยังจนได้ครับแล้วครับรุ่งเพชรต้องเข้าให้เร็วครับถึงตัวให้ไววงในดูจะดีกว่าแต่ว่าเกมวงนอกของรุ่งราวีนี่จังหวะเตะขายังแรงอยู่มีทีบสกัดเอาไว้ด้วยนี่ครับผลักออกไปเล่นวงนอกโอ้ทีบติดสปริงปลายเท้าแล้วครับรุ่งราวีดักแทงดักแทงยกเข่าฟันยกเข่าขวางเอาไว้อึดอัดเหมือนกันครับรุ่งเพชรอาจจะเป็นไปได้ครับขาขวาครับของรุ่งเพชรนั้นมีตำหนิคืออาจจะเจ็บแต่ว่าเก็บอาการไว้ครับต้องชมครับหัวใจครับหัวใจเกินร้อยจริงๆครับวันนี้เข้าไม่ถึงเนี่ยครับโอ้โหไม่ต้องว่าดุสีหน้าโอ้โหนี่ครับออกลีลาแล้วครับรุ่งราวีอย่าเพิ่งครับหรือยกหนึ่งออกตัวไปแล้วชกอับอาจชำรุดได้ครับครับนี่แหละครับมวยไทยไก่เดือยครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนสัปดาห์หน้าผู้เอกสอนอะไรต่อชูชีพพบกับเกาะช้างลากูนยิมผู้แรกสิงห์ทองสอยยิ่งเจริญกันช่างกับแสงวิเศษปอพงสว่างเพชรทองไทยเพชรเมืองตราดกับยอดยิ่งยุทธศักดิ์บุรีรัมย์และสิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒน์จอมบึงเจอกับเดอะสตาร์เชียงซิมิวยิมครับกลับมาชนครับยกสุดท้ายครับโอ้ลูกนี้ครับไปตวัดเกลือไปครับโอ้ลูกนี้ล้มแล้วไม่ซ้ำกับล้มแล้วไม่ซ้ำนักมวยโอ้นี่พยายามจะเจาะเหมือนกันครับรุ่งเพชรนานะครับเราไม่ค่อยเห็นรุ่งเพชรทุกสไตล์นี้แบบนี้ครับนะครับไล่ครับไล่แขนครับเสียบขวาเล่นแย่ครับแย่ก่อนเล่นบทกันแล้วครับตั้งรับแน่นไม่ประมาทตีหัวเข้าบ้านครับถีบสกัดเอาไว้ครับเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงแล้วโอ้แล้วดูครับรุ่งเพชรเดินเข้าไปหลวมๆก็โดนตลอดนะครับวันนี้ขาล้อครับยางเหลือไม่เท่ากันครับลมเหลือไม่เท่ากันทำให้รุ่งเพชรครับเดินไม่ได้อย่างใจครับนี่ครับโดนจ่อยางครับโอ้ต้องขย่งแล้วครับหยุดเลยครับวันนี้รุ่งระวีวางแผนมาดีมากครับจุดบกพร่องแทบจะไม่มีแล้วครับรุ่งระวีวันนี้แข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับแล้วก็โจมตีจุดอ่อนด้วยการเจาะยางก่อนนี่ครับสร้างความกดดันไปที่ขาของรุ่งเพชรเป็นยืนแทบจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ฮะแต่ว่าด้วยหัวใจครับด้วยหัวใจครับแล้วครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับผู้เอกของวันนี้เรื่องของคะแนนครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับก็ต้องชมทั้งสองฝั่งครับคนหนึ่งวางแผนมันดีอีกคนหนึ่งหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับยืนด้วยหัวใจครับ
ตอนนี้คุณชัยทัศน์สุรทานขึ้นไปบนเวทีแล้วครับเดี๋ยวจะมีการประกาศผลคะแนนให้นักมวยได้ทราบแล้วก็แฟนมวยทุกท่านถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีสมราคากับผู้ชิงแชมป์ที่ว่าง126ปอนด์ของช่อง7สีกันเลยครับแล้วก็ผู้ที่จะสนับสนุนครับแชมป์ของมวยไทย7สีแต่ละสัปดาห์ครับหากว่าชกเป็นผู้เอกยังน้อยๆครับ 100,000 กับอีก 2,000 ครับเป็นรางวัลพิเศษไม่รวมค่าตัวครับและคู่นี้เป็นการชิงแชมป์เฟเธอร์เวทที่ว่างของสนามมวยช่อง7สีตอนนี้คะแนนอยู่ที่คุณชัยทัศน์พร้อมแล้วเชิญครับท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการกรรมการเชิดชัยชานนท์ศรีชรัตให้นักมวยทางด้านมุมแดง47คะแนนและให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนกรรมการสนองอมอิ่มให้นักมวยทางด้านมุมแดง47คะแนนและให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนคะแนนสุดท้ายจากกรรมการยงศักดิ์ณสงขลาให้แดง47คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนเราได้แชมป์คนใหม่นะครับขอเรียนเชิญคุณสรัญวิรุฒตมวงศ์กรรมการรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ได้ให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนให้กับรุ่งราวีสศิประภายิมเป็นแชมป์วันนี้ด้วยแข้งซ้ายมหาภัยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับรุ่งราวีสศิประภายิมด้วยครับและต่อไปนี้เป็นรางวัลที่นักมวยจะได้รับในฐานะแชมเปี้ยนในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานครับกรรมการผู้จัดการบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวเจ้าของยาน้ำตราเสือ11